อาริยาเมตายาจักรพรรดิพันมือพันศีรษะเล่ม2บทที่81และบทที่82บทที่81นาคานันทาถ้าเธออย่างปรารถนาที่จะรู้ใช้ให้เธอใช้โอกาสในการสัมผัสกับแท่งผนึกแห่งความทรงจำของเธอฉันปรารถนาให้เธอได้เห็นและเข้าใจมันด้วยตัวเธอเองซึ่งไม่ใช่แค่ดวงจิตของเธอทั้งสองดวงเท่านั้นเธอยังมีความสัมพันธ์กับอีกหลายๆดวงจิตณเวลานั้นท่านโพเช่ตอบแบบตั้งประเด็นเพิ่มเอาล่ะหลังจากนั้นเบญจาศิลาก็ติดตามพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีพร้อมกับครอบครัวของเธอที่ขายทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปตั้งรกร้างเพื่ออุปถัมภ์ลูกและพระพุทธเจ้าเป็นการถาวรและภายหลังมีการสร้างวัดขึ้นมาใหม่อีก1วัดโดยเศรษฐีนีบุญที่นำเหรียญทองซึ่งได้จากการขายเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดของตนเองเนื่องจากเธอได้ลืมมันไว้ที่วัดเชตวันแต่ไม่ประสงค์จะเอาคืนจึงประกาศขายเพื่อนำเงินไปสร้างกุศลแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครสามารถซื้อได้เพราะมูลค่าของมันสูงมากเธอจึงตัดสินใจซื้อด้วยตนเองและนำเงินทั้งหมดนั้นไปสร้างวัดเนรมิตให้ที่นั่นเป็นเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะมันเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยืนต้นและล้มลุกทั้งที่ออกดอกในฤดูร้อนและฤดูหนาวโดยตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าเป็นวัดบุพพารามและเนื่องจากผู้สร้างวัดเป็นผู้หญิงนักบวชที่มาพำนักที่นี่จึงเป็นนักบวชหญิงจำนวนมากนักบวชชายซึ่งหนึ่งในนั้นคือเบญจาศิลาที่ย้ายไปอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่สร้างวัดวันนั้นหลังจากท่านภาวดีเสียชีวิตเธอก็ย้ายไปพำนักอยู่ที่ณวัดเชตวันซึ่งขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นเนื่องจากพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีนานที่สุดเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่ธรรมะของพระองค์แหล่งนักพจน์นักบวชและผู้แสวงหาบุญทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเพื่อสนทนากับพระองค์การอย่างไม่ขาดสายเมืองนี้จึงถือว่าเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะในยุคนั้นสมัยนั้นของพระพุทธเจ้าต่อมาพระพุทธเจ้าจึงมอบหมายให้ทุกคนที่สามารถพบสัจธรรมแล้วออกเดินทางไปเผยแผ่หลักธรรมนี้ยังสถานที่ต่างๆซึ่งบางส่วนออกเดินทางไปยังดินแดนอันไกลโพ้นแต่ส่วนใหญ่จะกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมของตนเองหนึ่งในนั้นคือพระสารีบุตรและพระนันทะที่เลือกเดินทางไปยังตำบลเล็กๆที่ตั้งอยู่ตอนบนของที่ราบลุ่มก่อนจะขึ้นเขามายังกรุงสาวัตถีซึ่งที่นั่นเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรเวลานั้นการเดินทางขาล่องของกรุงสาวัตถีมักนิยมใช้วิธีล่องแพไปตามลำน้ำของอิราวดีนะครับหรือแม่น้ำยมในปัจจุบันอย่างที่ท่านภาวดีเคยทำเพราะประหยัดเวลาแรงในการเดินทางมากที่สุดซึ่งต่อมาในสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีชื่อว่านาคานันทาผมเคยได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับแต่มันจะชื่อว่านารันทาไม่ใช่หรือครับผมถามชื่อที่แท้จริงคือนาคานันทาคำว่านาคะหรือนาคหมายถึงผู้พร้อมที่จะเป็นผู้ตั้งจิตตั้งใจจะเรียนรู้เรื่องการเป็นพุทธะส่วนคำว่านันทามาจากชื่อของพระนันทะซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่น้องต่างมารดาของพระพุทธเจ้าและได้ชื่อว่าเป็นพระเถระที่มีความลึกซึ้งในการสำรวจกายสำรวจจิตเพราะเคยเป็นผู้ที่หลงไหลในกามคุณแต่สุดท้ายได้บรรลุสัจธรรมจึงได้เข้าใจผลเสียของการปล่อยให้จิตใจจิตไหลไปกับกิเลสได้อย่างกระจ่างท่านโพเช่อธิบายนันคานันทานี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดไหนที่ไหนหรือครับผมถามแทรกเพราะอยากรู้หลังจากที่ทั้งสอง
ล่องแม่น้ำแพไปได้5วันในวันที่6ก็มาถึงชุมชนเล็กๆที่เงียบสงบแห่งหนึ่งซึ่งว่าตำบลเฉลียมซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนานตำบลนี้อยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ110กิโลเมตรหากเดินด้วยเท้าผ่านป่าเขาแต่หากล่องแพตามลำน้ำเอ็ดลาวดีจะมีระยะทางมากกว่าเกือบ1เท่าตัวคือประมาณ190กิโลเมตรและอยู่ห่างจากวิหารเวสุวรรณกรุงราชคฤห์หรือจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกเพียงแค่32กิโลเมตรตำบลแห่งนี้อยู่ในเขตการปกครองของแคว้นมงคลโดยมีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวงในช่วงแรกของการตั้งสำนักอยู่ที่นี่สมณะทั้งสองมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อจะเผยแผ่หลักธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่เนื่องจากตำแหน่งของชุมชนแห่งนี้เป็นเสบียงประตูเปิดไปสู่กรุงสาวัตถีและกรุงราชคฤห์ดังนั้นบรรดานักเดินทางพ่อค้าวานิชรวมถึงพระมหากษัตริย์จะต้องมาหยุดพักณชุมชนแห่งนี้เพื่อเตรียมเสบียงและเมื่อทราบว่าพระนันทะซึ่งเป็นพญาติกับพระพุทธเจ้ามาตั้งสำนักอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้ประกอบกับมีมหาเศรษฐีของกรุงราชคฤห์คนหนึ่งชื่อว่าท่านนันชัยได้ย้ายมาตั้งรกร้างอยู่ที่นี่เพราะเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่ดีจึงได้ร่วมกันอุปถัมภ์สำนักของพระนันทะซึ่งมหาเศรษฐีท่านนันชัยคนนี้เป็นผู้ที่ทำให้ที่นี่มีความเจริญรุ่งเรืองในเวลาต่อมาโดยเริ่มจัดระเบียบและการจัดรูปแบบการปกครองจนกลายเป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเมืองสะเก็ดน้อยซึ่งเป็นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นธรรมเป็นทางการสักเท่าไหร่นะผมเนื่องจากต้นตระกูลของมหาเศรษฐีท่านันชัยมาจากเมืองสะเก็ดและเวลานั้นเมืองสะเก็ดถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเรืองอำนาจมากที่สุดนะผมเมืองสะเก็ดจริงๆนั้นอยู่ที่ไหนหรือครับผมถามแซ่คือจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันท่านโปรเชตตอบจังหวัดร้อยเอ็ดหรือครับแสดงว่าเมืองสะเก็ดน้อยกับนาคานันทานี้คือที่เดียวกันใช่ไหมครับผมถามใช่แล้วมันคือที่เดียวกันในช่วงต้นๆที่นี่ยังไม่ได้มีการสถาปนาเป็นเมืองเป็นเพียงชุมชนจุดแวะพักเท่านั้นดังนั้นเมื่อเหล่าพ่อค้าวานิชเดินทางและมหาเศรษฐีท่านนันชัยได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักให้กับพระที่มาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ประกอบกับมีผู้คนเริ่มหลั่งไหลมาทุกสารทิศเพื่อมาพบกับพระพุทธเจ้าแต่กลับมาได้ความกระจ่างและสามารถบรรลุสัจธรรมจากวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของพระนันทะพวกเขาจึงปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อทำหน้าที่สอนคนต่อไปทำหน้าที่แบบสอนคนเผยแผ่งานธรรมนะครับต่อไปเพราะพระนันทะได้สร้างกระบวนการที่ทำให้ผู้คนสามารถแสดงออกซึ่งความเป็นพุทธะในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนานวันเข้าก็มีคนมาอยู่มากขึ้นมากขึ้นตำบลนี้จึงขยายตัวมากขึ้นจนในที่สุดก็มีเรือนนอนสำหรับผู้มาศึกษาในการเป็นพุทธะและสำหรับผู้ที่เอกเรียกว่าพระนะผมพระที่จะมาสอนนะผมถึงเป็นหมื่นๆคนเลยนะผมเป็นแบบมาถือว่าแล้วก็สถานที่พักเนี่ยก็จะเป็นหมื่นๆหลังเลยนะครับผมศาลาสำหรับในการใช้ประชุมที่บรรจุคนในแต่ละได้แบบเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับผมเกือบ10หลังมีหอชุมที่รวบรวมความรู้ขนาดใหญ่และมีโรงทานสำหรับพระที่บวชได้กินอาหารทุกวันถึง10หลังกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เกือบ10ตารางกิโลเมตรโดยทุนทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเศรษฐีท่านันชัยแต่อาคารทั้งหมดสร้างด้วยไม้
สิ่งก่อสร้างที่ถาวรแห่งเดียวที่มีอยู่ก่อนแล้วในเวลานั้นคือพระปางแบบทารวดีของศาสนาพราหมณ์สร้างโดยศิลาแลนชาปูนตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิสลาวดีปัจจุบันมีชื่อว่าวัดเจ้าจันทร์เมื่อที่นี่มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นผ่านการเวลาไปพันปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วอาคารไม้เหล่านั้นก็ทรุดโทรมผุพังไปประกอบกับเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ่อยๆครั้งหลักฐานที่ชาวบ้านเคยพบเห็นเพียงอย่างเดียวคือการขุดพบเสาต้นซุนที่ใช้เป็นรากฐานของอาคารไม้เหล่านั้นมาเป็นแสนต้นชาวบ้านจึงพากันเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าแสนต่อต่อมาราวพันกว่าปีได้มีการก่อสร้างเมืองซ้อนทับพื้นที่บางส่วนของนาคานันทาและมีการก่อสร้างวัดตามรูปแบบประเพณีนิยมนั่นคือการสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์วิหารและเจดีย์ด้วยกรรมวิธีก่ออิฐฉาบปูนขึ้นที่นี่จึงมีวัดอยู่ติดกันจำนวนมากภาพของมหาวิทยาลัยสงฆ์นาคานันทาจึงไม่เป็นรูปแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลสิ่งก่อสร้างทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นในภายหลังเช่นการก่อสร้างกำแพงเมืองโดยมีลำน้ำรอบล้อมรอบทางด้านทิศตะวันออกใช้แม่น้ำอิสราวดีทิศเหนือใช้ลำคลองธรรมชาติและขุดเพิ่มอีก2ด้านคือทิศตะวันตกและทิศใต้โดยสร้างวัดอยู่ในกำแพงเมืองนั่นกว่า10วัดและอยู่นอกกำแพงเมืองอีกหลายสิบวัดปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าเมืองสวรรณโลกหรือเมืองศรีสันนาลัยอยู่ในจังหวัดสุโขทัยมหาวิทยาลัยนาคานันทาที่แท้ก็อยู่ที่นี่เองหรือครับผมถามบทที่82แก่นแห่งการดำรงอยู่ถ้าเธอเรียกนาคานันทาว่าเป็นมหาวิทยาลัยภายในหัวของเธออาจไม่ตรงกับความเป็นจริงหากเปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันโดยการเรียนในสมัยนั้นจะเน้นไปที่กระบวนการเข้าถึงการรู้หรือที่เรียกว่าปัญญาของตนเองมากกว่าการมาเพื่อศึกษาหาความรู้จากผู้อื่นหรือจากครูดังนั้นภาพบรรยากาศของการเรียนการสอนของที่นี่จึงไม่เหมือนกับที่เธอเคยมีประสบการณ์มาแล้วเขาเรียนการอย่างไรครับผมถามในแต่ละวันจะแบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆสลับสับเปลี่ยนกันไปตามความถนัดและความสามารถและความสนใจโดยจะมีการตั้งหัวข้อหรือคำถามจากครูพี่เลี้ยงจากนั้นก็เปิดให้นักศึกษาทุกคนได้ถกกันวัตถุประสงค์ไม่ได้เพื่อการเอาชนะกันแต่เป็นการฝึกฝนการนำปัญญาออกมาจากตนเองโดยเริ่มต้นจากสภาวะที่รู้แล้วว่าตนเองคือพุทธะตนเองคือต้นกำเนิดความรู้เพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดซึ่งประเด็นการพูดคุยก็มีหลากหลายมีทั้งเรื่องทางโลกเช่นการปกครองการเกษตรการแพทย์การยุทธและโหราศาสตร์ดวงดาวภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์พฤกษศาสตร์และที่ขาดไม่ได้คือด้านจิตวิญญาณด้านจิตวิทยาและด้านอภิปัญญาเมื่อได้ข้อสรุปจากกลุ่มเล็กๆแล้วพวกเขาก็จะนำไปเสนอในที่ประชุมใหญ่หากมีคนหนึ่งคนใดมีการโต้แย้งที่สมเหตุสมผลเรื่องนั้นก็จะตกไปทันทีแต่หากเรื่องใดได้รับการยอมรับเป็นเอกฉันท์เรื่องนั้นจะได้รับการบันทึกไว้เป็นเอกสารทางวิชาการที่นี่จึงมีอาคารหอประชุมขนาดใหญ่เพื่อใช้การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างมากมายเพราะในแต่ละวันจะมีข้อสรุปใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมว่าการเรียนแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับ
ใช่ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดให้ผู้คนที่ปรารถนาการรู้แจ้งตามแนวทางของพุทธศาสนาที่เข้ามาสมัครเรียนกันอย่างไม่ขาดสายเพราะผลผลิตที่ออกไปจากสถาบันแห่งนี้ปรากฏชัดเจนว่าเป็นผู้มีปัญญาญาณหรือผู้มีความสามารถในการใช้ปัญญาของจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริงและกลายเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานที่เหนือว่าตระหนักศิราซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำที่สุดในเวลานั้นแล้วเขามีระบบการวัดผลกันอย่างไรว่าคนนี้สำเร็จการศึกษาแล้วเพราะดูเหมือนไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวผมถามถูกต้องระบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวและมีหลักประเมินผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงแม่นยำเขาเรียกกระบวนการและระบบนี้ว่าการประเมินแบบกลุ่มหรือแบบประชามิติได้มีการมติไม่ได้ประเมินจากครูผู้สอนเพียงไม่กี่คนหรือจากการทำข้อสอบข้อแรกของหลักเกณฑ์การประเมินคือดูจากการแสดงออกของคนคนนั้นว่าเขาได้ร่วมการแสดงความเห็นหรือไม่และในความเห็นนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงมากแค่ไหนและข้อที่2คือการลงประชามิตรว่าคนคนนั้นมีปัญญาจากจิตวิญญาณแล้วหรือยังซึ่งหลักเกณฑ์นี้ถึงแม้จะไม่ระบุชัดเจนว่ามีมาตรฐานอย่างไรเป็นเพียงการใช้ดุลพินิจของทุกคนแต่มันก็เป็นการประเมินที่ได้ผลเพราะเปรียบเสมือนการเห็นแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นในความมืดดังนั้นมันจึงชัดเจนมากเพราะไม่ว่าใครก็สามารถเป็นแสงสว่างได้โดยเฉพาะเรื่องของปัญญาญาณซึ่งไม่สามารถหลอกหรือแสร้งว่ามีกันได้ดังนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงปัญญาญาณแล้วส่วนใหญ่จะได้รับมิตรเป็นเอกฉันท์ว่าเขามีคุณสมบัตินั้นจริงๆเพราะเขาได้ทำให้ทุกคนได้ประจักษ์แล้วจริงๆท่านโพเช่อธิบายอย่างนี้อาจจะมีการตกลงกันระหว่างเพื่อนก็ได้สินะครับว่าต่างคนต่างเสนอชื่อของกันและกันเป็นตั้งข้อสังเกตได้แต่เขากลับกล้าเสนอชื่อเพื่อนคนนั้นหรือเปล่าถ้าเขารู้อยู่แก่ใจว่าเพื่อนคนนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงญาณปัญญาญาณได้ในเมื่อเขาไม่แสดงออกซึ่งความมีปัญญาให้ใครได้เห็นเลยเขาก็จะรู้สึกละอายใจและไม่กล้าที่จะทำเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดวิธีการประเมินนี้จะไม่ใช่หลักเกณฑ์ว่าใครมาก่อนมาทีหลังใครเรียนมากใครเรียนมากกว่าใครใครอายุมากกว่าใครจะใช้หลักเกณฑ์เดียวคือใครแสดงออกซึ่งปัญญาญาณได้เท่านั้นดังนั้นเด็กอายุแค่7ขวบเข้ามาเรียนเพียง7วันก็อาจจะได้รับประชามิติให้เป็นผู้มีปัญญาญาณแล้วก็ได้หากเขาสามารถฉายมันออกมาให้ทุกคนเห็นดีจังเลยแล้วทำไมระบบการศึกษาแบบนี้จึงหายสาบสูญไปล่ะครับผมถามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้กฎที่มีการเกิดขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายไปในที่สุดซึ่งการจะทำเช่นให้ได้สภาพการดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานนั้นจะต้องรักษาแก่นของมันไว้ให้ได้ซึ่งแก่นนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เรียบง่ายหลากหลายและสมดุลท่านโพเช่พูดมันเป็นอย่างไรครับท่านช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับผมพูดฉันยอมรับว่าคำว่ายืนยันนั้นไม่มีอยู่จริงเพราะแม้แต่เอกพจน์ที่เราอาศัยอยู่นี้ก็ยังไม่มีความยั่งยืนและยั่งอยู่ภายใต้กฎที่เป็นวัฏจักรนี้เหมือนกันเพียงแต่ระยะเวลาแห่งการดำรงอยู่ของมันนั้นอาจจะยาวนานมากยาวนานจนดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งปัจจัยการดำรงอยู่ที่ยาวนานของมันนั้นก็ประกอบด้วยแก่นที่เรียบง่ายหลากหลายและสมดุลเมื่อไรที่มันผิดจากปัจจัยนี้อัตราเร่งแห่งความเสื่อมจะปรากฏให้เห็นทันทีร่างกายของเธอก็เหมือนกันหากเธอรู้ความลับว่าร่างกายของเธอประกอบด้วยอะไรทำงานอย่างไรและอะไรคือปัจจัยในการดำรงอยู่หากเธอเอาแก่นเรื่องความ
เรื่องความเรียบง่ายหลากหลายและสมดุลมาใช้ในการดูแลเธอก็จะรักษาการดำรงอยู่ของร่างกายให้ยาวนานตราบเท่าที่เธอต้องการในกรณีของสถานบันนาคานันทาก็เช่นเดียวกันทุกอย่างเริ่มต้นจากการยอมรับในแก่นที่เรียบง่ายหลากหลายและสมดุลความเรียบง่ายหมายถึงความไร้กฎเกณฑ์ในแต่ละคนรู้ในบทบาทของตนเองทุกคนซื่อสัตย์ต่อกันยอมรับความต่างของกันและกันมีความรักความปรารถนาดีต่อกันไม่ตัดสินไม่แบ่งแยกทุกคนใช้ความเคารพซึ่งกันและกันแต่หลังจากที่ผู้ก่อตั้งคือพระนันทะเถระและพระสารีบุตรเถระเสียชีวิตไป300ปีแกนของสถาบันก็เปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มไม่เหลือความเรียบง่ายเนื่องจากมีคนมาเรียนมากขึ้นรวมไปถึงความคาดหวังของผู้มาเรียนมากขึ้นด้วยกฎระเบียบข้อบังคับข้อวัดปฏิบัติก็จะเริ่มถูกนำไปใช้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นเอกภาพหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มไม่มีความเป็นหลากหลายเพราะต้องการผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ด้วยกรรมวิธีสำหรับคนหมู่มากจึงเกิดหลักการวัดมาตรฐานและคุณภาพเดียวกันสุดท้ายความสมดุลที่เป็นหัวใจของกระบวนการเรียนที่ว่าทุกคนล้วนมีความสำคัญศิษย์มีความสำคัญต่อครูครูก็มีความสำคัญต่อศิษย์แก่นที่ว่าแท้จริงทุกดวงจิตล้วนมาจากที่เดียวกันเราทุกคนล้วนมีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันทุกคนเสมอภาคกันก็เริ่มจางหายไปเมื่อถึงตรงนี้กระบวนการสอนจึงเริ่มขาดการเคารพต่อความเสมอภาคซึ่งกันและกันเริ่มมีการแบ่งแยกว่าคนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่เก่งที่สุดคนนี้เป็นอาจารย์เล็กเก่งน้อยที่สุดคนนี้เป็นศิษย์ที่เก่งมากคนนี้เป็นศิษย์ที่เก่งน้อยที่แย่ไปกว่านั้นคือการทำให้เกิดความรู้สึกว่าศิษย์ด้อยกว่าครูศิษย์ต้องพึ่งพาลูกต้องพึ่งพาครูอาจารย์ที่แย่ไปกว่านั้นก็จะเป็นการทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าศิษย์ได้กว่าครูศิษย์ก็ต้องพึ่งพาครูอาจารย์เริ่มมีระดับชั้นเริ่มแบ่งว่าการเรียนมาอย่างไรนานเท่าไรจึงจะสามารถเลื่อนขั้นได้ซึ่งทำให้ผู้คนที่เข้าไปเรียนต้องพึ่งพาความรู้ของครูมากกว่าของตนเองกลายเป็นว่าการเรียนรู้จากปัญญาและครูบาอาจารย์ด้วยความจำความรู้แทนการเข้าใจองค์ความรู้ของตนเองแสดงว่าความใหญ่โตความมีชื่อเสียงความมีคนนิยมมากขึ้นนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเรียกว่ามีความเสื่อมใช่ไหมครับผมถามไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปหรอกขนาดระบบดวงดาวในจักรวาลต่างๆที่ประกอบซึ่งเป็นเอกภพเรียกว่าเอกพจน์นะผมเอกพจน์อันแบบใหญ่แบบกว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลเลยครับผมมันยังดำรงอยู่ได้และเหตุที่มันดำรงอยู่ได้ก็คือความเรียบง่ายความหลากหลายและความสมดุลดังนั้นเรื่องราวเรื่องความเล็กๆหรือว่าความใหญ่ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องสำคัญคือการเปลี่ยนแก่นของมันเปลี่ยนจากความเรียบง่ายหรือความอิสระไปสู่ความยุ่งยากหรือข้อจำกัดเปลี่ยนจากความหลากหลายไปสู่ความเหมือนหรือที่พวกเธอมักจะใช้เป็นข้ออ้างว่าเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุดท้ายเปลี่ยนจากความเป็นเรียกว่าความสมดุลนะผมหรือเรียกว่าความเท่าเทียมกันให้กลายเป็นความไม่สมดุลความเหลื่อมล้ำหรือความแบ่งแยกเป็นระดับชั้นระดับขั้นนะครับท่านคิดว่าเราสามารถนำหลักการเหล่านี้กลับมาใช้งานได้อีกไหมครับผมถามเพราะเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาในอนาคตแน่นอนที่สุดผู้ที่จะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้จะต้องเป็นผู้ที่รู้กระบวนการของมันเป็นอย่างดีนั่นก็คือผู้ที่สามารถเข้าถึงปัญญาญาณได้แล้วเท่านั้นเพราะเขาจะเข้าใจความเป็นธรรมดาหรือความเรียบง่ายเข้าใจธรรมชาติหรือความหลากหลายและเข้าใจธรรมะหรือความสมดุลที่เกิดจากความเท่าเทียมและนี่คือหนึ่งในภารกิจของเธอจะต้องไปสร้างมหาวิทยาลัยนาคานันทาขึ้นมาใหม่เขาตอบรับที่ผมพูดเพราะเห็นว่ามันดีเท่านั้นเรื่องนี้เป็นภารกิจของผมด้วยหรือครับ
แล้วผมจะทำทั้งหมดพร้อมๆกันได้อย่างไรครับผมถามถ้าเธอเป็นจุดเริ่มต้นมันก็จะต้องสำเร็จนาคานันทาจะต้องเกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างแน่นอนเธอจงวางใจเถิดท่านโพเช่ตอบบอกตามตรงนะครับผมยังไม่เห็นวี่แววความเป็นไปได้เลยสักนิดแต่ถ้าท่านบอกให้วางใจผมก็จะวางใจถ้าการวางใจนั้นหมายถึงการปล่อยให้มันเกิดโดยยังไม่ต้องทำอะไรผมพูดวางใจไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรแต่หมายถึงให้เธอทำด้วยความเชื่อมั่นตามความเหมาะสมตามทรัพยากรตามโอกาสที่เอื้ออำนวยและที่สิ่งแล้วที่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมคือขอให้ทำด้วยความรักและความจริงใจนะผมความปรารถนาดีอย่างแท้จริงไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่นิยมมากมายขนาดไหนขอให้เริ่มต้นด้วยความเรียบง่ายหลากหลายและสมดุลนี้ก็พอเพราะครั้งแรกของการก่อตั้งนาคานันทานั้นก็ไม่ได้มีการคาดหวังว่ามันจะยิ่งใหญ่เช่นกันเขาตอบถึงแม้ว่าผมจะยังไม่เห็นความเป็นไปได้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ผมจะวางใจว่าพระเจ้าจะมอบสิ่งต่างๆเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้ในที่สุดใช่ไหมครับผมถามครับเดี๋ยวฝากบทข้อความต่อไปนะผมกำลังสนุกเลยนะผมหากข้าพระเจ้าได้เสื่อไปทำให้พี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจจุศีและบารมีของบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ